ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องอินทิกรัลไม่ตรงแบบนะคะคราวนี้เรามาดูก่อนว่าคำว่าอินทิกรัลไม่ตรงแบบเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ก็กลับไปดูอันธรรมดาก่อนที่เราเคยเรียนนะคะสมมติว่าทุกที่ครูก็จะให้เป็นกราฟเนาะแล้วก็เวลาเราให้มาเราจะมีฟังก์ชัน f(x) มาใช่ไหมคะทุกที่เนี่ยเราก็จะดูการอินทิเกรตนะคะ f เนี่ย f(x) dx นะคะก็จะดูบนช่วงปิด ab ใช่ไหมคะก็อย่างเช่นให้ a มาให้ b มานะคะแล้วก็จะดูบนช่วงนี้นะคะดูบนช่วงนี้เท่านั้นซึ่งฟังก์ชัน f ของเราเนี่ยอาจจะหน้าตาไงก็ได้นะคะแต่ว่าบนช่วงปิด ab เนี่ยนะคะก็คือมันจะอยู่อย่างนี้นะคะก็คือเรียกว่า f ของเราเนี่ยดูบนช่วงปิดนะคะดูบนช่วงปิดอย่างแรกนะคะแล้วก็อย่างที่2เนี่ยจะเห็นว่าค่า f ของเราเนี่ยมีขอบเขตนะคะพูดง่ายๆก็คือดูอินทิเกรตจาก a ถึง b ของ f(x) dx เนี่ยโดยปกตินะคะก็คือเราจะดูว่า f นะคะเป็นฟังก์ชันที่มีขอบเขตนะคะอันที่สองก็คือดู f เนี่ยบนช่วงปิด ab นะคะดูอันนี้นะคะโดยปกติที่เราทำการอินทิเกรตกันนะคะคราวนี้เราอาจจะเจอแบบไหนนะคะการอินทิเกรตนะคะหรือว่าหน้าตาฟังก์ชันที่เราอินทิเกรตเนี่ยอย่างแรกก็คือฟังก์ชัน f ของเรานะคะอาจจะไม่ได้อินทิเกรตแค่บนช่วงปิด ab ก็ได้นะคะอย่างเช่นเราอาจจะเป็นอย่างนี้นะคะฟังก์ชัน f ของเราหน้าตาอย่างนี้ก็วืบยาวไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ไม่ตัดเส้นศูนย์เนี่ยนะคะก็คือสมมติตรงนี้ครูให้เป็น a นะคะก็คือพูดถึงเราอาจจะดูบนอะไรช่วงปิด a ไปถึงอินฟินิตี้อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะกลับอีกด้านนึงนะคะก็คือมาทางด้านนี้แทนก็คืออาจจะดูเป็นละลบอินฟินิตี้นะคะสมมุติตรงนี้ครูให้เป็น a เป็นลบอินฟินิตี้ไปถึง a ก็ได้นะคะนั้นก็คือของเงื่อนไขที่ดูแค่บนช่วงปิดเนี่ยเราอาจจะดูเป็นไงคะจากปิด a ไปถึงอินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้ไปถึง a ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะดูเป็นไงคะจากลบอินฟินิตี้ไปถึงอินฟินิตี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นแบบที่1ที่ว่าเราจะเรียกว่ามันไม่ตรงแบบนะคะก็คือเรียกว่าช่วงการอินทิเกรตเนี่ยเป็นช่วงอนันต์นะคะคราวนี้แบบที่2เป็นยังไงอีกนะคะครูขอเขียนข้างๆละกันนะคะจะได้เห็นว่าต่างกันยังไงสมมติอันแรกที่เราอินทิเกรตปกติเนี่ยฟังก์ชัน f ที่ครูบอกนะคะก็คือหมายถึงว่ามันเป็นฟังก์ชันที่มันมีขอบเขตนะคะก็คือแบบนี้นะคะคราวนี้ฟังก์ชันที่เราอินทิเกรตเนี่ยมันอาจจะไม่มีขอบเขตก็ได้นะคะรูปเป็นยังไงหน้าตาอาจจะเป็นงี้สมมติครูอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง1นะคะแต่ปรากฏว่าตรง0เนี่ยเส้นมันไม่ตัดสักทีนะคะมันอาจจะอย่างงี้ดังนั้นอันนี้เส้น1นะคะนั้นจะเห็นว่าถ้าเกิดเราจะอินทิเกรตนะคะบนช่วงปิด0ถึง1อย่างเงี้ยค่ะจะเห็นว่าตรงปิด0ตรงนี้เนาะตรง1อยู่ตรงนี้นะคะตรง1เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าตรง0เนี่ยกราฟนะคะพอเข้าใกล้0เนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือค่า f เนี่ยพูดง่ายๆว่าเมื่อ x เข้าใกล้0นะคะค่า x เข้าใกล้0เนี่ย f(x) ของเราเป็นไงคะค่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นแบบหนึ่งหรือไม่มันอาจจะเป็นกราฟลักษณะนี้ก็ได้นะคะครูขอใช้ในกราฟเดียวกันก็คือกราฟลงมาเรื่อยๆนะคะค่าลงไปเรื่อยๆก็คือเป็นไงคะเมื่อ x นะคะค่า x ของเราเนี่ยวิ่งเข้าใกล้0ไปเรื่อยๆปรากฏว่า f(x) ของเราเป็นไงคะวิ่งไปหาลบอินฟินิตี้นะคะซึ่งก็อาจจะได้เป็นทั้ง2แบบนะคะก็คือถ้าอย่างเช่นมาฝั่งนี้ครูขอต่อเส้นเขียวเนาะเส้นเขียวขึ้นมามันอาจจะสูงที่1สูงไปเรื่อยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเมื่อ x ของเรานะคะวิ่งเข้าใกล้1วิ่งเข้าไปใกล้1นะคะวิ่งเข้าไปใกล้1เรื่อยๆปรากฏว่าค่า f(x) ของเราเนี่ยสูงขึ้นก็คือกลายเป็นว่า f ของเรามันไม่มีขอบเขตนะคะเราก็เลยได้แบ่งออกมาเป็น2แบบนะคะสำหรับอินทิเกรตไม่ตรงแบบของเรานะคะครูมาสรุปให้ฟังก็คือแบบแรกนะคะเอาเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นอินทิเกรตไม่ตรงแบบ
ไม่ตรงแบบนะคะชนิดที่ช่วงการอินทิเกรตเป็นช่วงอนันต์ช่วงอนันต์นะคะซึ่งเราจะเรียกว่าอินทิเกรตไม่ตรงแบบชนิดที่หนึ่งนะคะตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะถ้าเราเจอปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่ามันเป็นอินทิเกรตไม่ตรงแบบชนิดที่1 นะคะอย่างเช่นจาก1ไปถึงอินฟินิตี้1ส่วน x dx นะคะอันนี้เห็นปุ๊บรู้ทันทีเลยนะคะมีอินฟินิตี้อยู่นะคะหรืออาจจะเป็นลบอินฟินิตี้ถึง0นะคะของ e กำลัง x dx นะคะตัวนี้เห็นลบอินฟินิตี้รู้ทันทีนะคะว่าเป็นไม่ตรงแบบหรืออาจจะเป็นตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้นะคะของ x dx นะคะอันนี้ก็รู้ทันทีนะคะเพราะว่าเป็นลบอินฟินิตี้กับอินฟินิตี้นะคะซึ่งลักษณะกราฟก็จะเป็นของรูปแบบนี้นะคะอันนี้เรียกเป็นอินทิเกรตไม่ตรงแบบชนิดที่1ก็คือช่วงเนี้ยมีการอินทิเกรตที่ไปถึงอินฟินิตี้นะคะที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือว่าทั้ง2ฝั่งนะคะคราวนี้พอแบบที่2นะคะแบบที่2ก็คือเมื่อกี้นี้ฟังก์ชันที่มันเหมือนมันไม่มีขอบเขตนะคะก็คืออาจจะขึ้นปึ๊บไปนี้หรือว่าขึ้นยาวไปนี้นะคะตรงนี้จะอาจจะสังเกตยากนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็จะมีวิธีสังเกตว่ามันจะไม่เป็นมันจะเป็นอินทิเกรตไม่ตรงแบบยังไงนะคะคราวนี้ครูเขียนสรุปก่อนเนาะว่าเป็นอินทิเกรตไม่ตรงแบบนะคะชนิดที่ฟังก์ชันนะคะตัวนี้ต้องมาดูที่ฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตเป็นฟังก์ชันที่ไม่มีขอบเขตบนช่วงการอินทิเกรตนะคะก็ซึ่งเราจะเรียกว่าอินทิเกรตไม่ตรงแบบชนิดที่สองนะคะสำหรับชนิดที่2นะคะก็คือเป็นอินทิเกรตไม่ตรงแบบเนี่ยที่ฟังก์ชันที่เรานำมาอินทิเกรตอะค่ะเป็นฟังก์ชันไม่มีขอบเขตนะคะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเนาะนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นอินทิเกรต0ถึง1ของ1ส่วน x dx นะคะนี้มาดูนิดนึงนะคะเทียบกับอันข้างบนนะคะตัวอย่างแรกของแบบแรกเนี่ยเป็น1ส่วน x เหมือนกันนะคะแต่อันนี้เนี่ยจะเห็นว่าช่วงการอินทิเกรตมันเป็นอินฟินิตี้เนาะแล้วก็ระหว่างตั้งแต่1ไปเนี่ยค่ะตัวนี้มันมีขอบเขตหมดนะคะแต่พอมานี้นะคะเป็น1ส่วน x เหมือนกันช่วงการอินทิเกรตเนี่ยเป็น0ถึง1นะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูค่าลิมิตนะคะเมื่อ x เข้าใกล้0ทางด้านบวกนะคะของ1ส่วน x จะเห็นว่าค่าลิมิตเป็นไงคะเป็นอินฟินิตี้นะคะก็เลยได้ว่าไอ้ตัวนี้นะคะตัวฟังก์ชันอันเนี้ยมันไม่มีขอบเขตบนช่วงนี้นะคะตรงปิด0นะคะฝั่งปิด0นะคะคราวนี้ถัดมามาดูอีกตัวอย่างนึงนะคะก็คืออย่างเช่นครูให้อินทิเกรตตั้งแต่ลบ1ถึง1ของ x กำลัง2ลบ1 dx นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย1ส่วน x กำลัง2ลบ1นะคะเราจะเห็นว่าลิมิตนะคะเมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ทางด้านขวาเวลาเราดูทางด้านซ้ายหรือด้านขวานะคะเทคลิมิตเราก็ดูนี้เราดูระหว่างลบ1ถึง1ใช่ไหมคะแล้ว
x ของเราเนี่ยมันก็คืออยู่ในช่วงระหว่างนี้นะคะดังนั้นพอตอนเข้าใกล้ลบ1มันก็เลยเข้ามาทางแล้วทางด้านขวาที่เป็นบวกก็คือค่ามากกว่าลบ1นะคะส่วนถ้าเข้าใกล้1ที่มันจะเข้ามาทางด้านนี้นะคะก็ค่ามันน้อยกว่า1ก็จะเข้าทางด้านลบนะคะซึ่งตัวนี้นะคะพอเราหาค่ามาลิมิตเนี่ยจะเห็นว่าค่าลิมิตนะคะก็เวลาหาลิมิตเนาะก็เหมือนแทนค่านะคะแต่งานนี้นะคะพอเราหาค่าลิมิตมาเนี่ยมันจะได้เป็น1ส่วนค่าน้อยๆนะคะก็จะเป็นอินฟินิตี้แต่ว่าตรงนี้พอแทนไปแล้วมันลบ1นะคะดังนั้นจะตอบเป็น ลบอินฟินิตี้ส่วนลิมิต x เข้าใกล้1ทางด้านซ้ายนะคะทำนองเดียวกันมันจะเหมือนแทนแล้วเหมือนจะเป็น1ส่วน0นะคะจะเหมือนจะตอบอินฟินิตี้คราวนี้ก็มาดูบวกหรือลบนะคะซึ่งค่านี้พอยกเข้าใกล้1แต่ไม่ถึง1เนาะยกกำลัง2เราลบ1ค่าเป็นติดลบนะคะดังนั้นอันนี้ก็ลบอินฟินิตี้เหมือนกันดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะหน้าตาที่เวลาเราเห็นเนี่ยแล้วเราต้องรู้ว่ามันเป็นการอินทิเกรลไม่ตรงแบบนะคะแบบแรกก่อนก็คือช่วงนะคะช่วงการอินทิเกรตอันนี้ดูง่ายช่วงการอินทิเกรตเป็นอินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้นะคะส่วนอันที่2เนี่ยก็คือตัวฟังก์ชันนะคะมันไม่มีขอบเขตนะคะวิธีสังเกตก็คืออาจจะลองเอาตรงขอบอะค่ะไปแทนค่าดูนะคะเอาไปแทนค่าดูจริงๆมันอาจจะไม่ใช่แค่ตรงขอบก็ได้นะคะที่มีปัญหานะคะสมมติครูเปลี่ยนนิดนึงนะคะเปลี่ยนอันนี้สมมติครูให้อินทิเกรตตั้งแต่ลบ1ถึง1ของ1ส่วน x dx นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าตรงช่วงระหว่าง1ถึงลบ1เนี่ยมันมี0อยู่ด้วยนะคะซึ่ง1ส่วน x ที่เป็น0เนี่ยมันมีปัญหานะคะเป็นลิมิตของมันเท่ากับอินฟินิตี้ไม่มีขอบเขตดังนั้นแบบนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่อยู่ในประเภทที่2นะคะอันนี้ประเภทที่3นะคะประเภทที่3ก็คือเอาแบบประเภทที่1กับประเภทที่2มารวมกันนั่นเองนะคะก็คือจะเป็นอินทิเกรลไม่ตรงแบบนะคะชนิดที่ช่วงการอินทิเกรตเป็นช่วงอนันต์และเดี๋ยวขึ้นบรรทัดและฟังก์ชันนะคะเดี๋ยวขอดูคำนิดนึงและฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตนะคะเป็นฟังก์ชันไม่มีขอบเขตขอบเขตบนช่วงของการอินทิเกรตซึ่งจะเรียกว่าอินทิเกรลแบบผสมนะคะตัวอย่างเช่นครูอินทิเกรต0ถึงอินฟินิตี้ของ1ส่วน x dx นะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้ลิมิตที่0ของ1ส่วน x นะคะเป็นอินฟินิตี้ดังนั้นก็คือเป็นฟังก์ชันไม่มีขอบเขตนะคะแล้วก็อินทิเกรตบนช่วงมีช่วงที่เป็นอนันต์นะคะดังนั้นก็เป็นแบบผสมนะคะอย่างนั้นก็มี3แบบเนาะนี้เพื่อความไม่สับสนนะคะหรือครูยกตัวอย่างอีกอันนึงให้ดูนะคะเพื่ออธิบายอีกทีนึงก็คืออย่างเช่นสมมติครูมีอินทิเกรตตั้งแต่1ถึง2ของ1ส่วน x dx นะคะอินทิเกรต0ถึง1นะคะ1ส่วน x dx นะคะแล้วก็อินทิเกรต1ถึงอินฟินิตี้นะคะของ1ส่วน x dx นะคะแล้วก็อินทิเกรต0ถึงอินฟินิตี้นะคะของ1ส่วน x dx นะคะตัวนี้เป็นฟังก์ชันตัวเดียวกันหมดเลยนะคะแต่ว่า
ช่วงของการอินทิเกรตเนี่ยต่างกันนะคะนี้เรามาดูแต่ละอันตรงนี้เนี่ยเราโน้ตไว้นิดนึงนะคะว่าลิมิตนะคะของ1ส่วน x เนี่ยเมื่อ x เข้าใกล้0นะคะจริงๆทางด้านซ้ายด้าน0บวกละกันนะคะถ้าเราดูแค่ฝั่งอันนี้อันนี้จะเท่ากับอินฟินิตี้นะคะนั้นเรามาดูแบบแรกก่อนนะคะแบบแรกเนี่ยอินทิเกรต1ส่วน x นะคะตั้งแต่1ถึง2นะคะซึ่ง1ส่วน x เนี่ยลิมิตที่ค่าที่มันทำให้เป็นอินฟินิตี้มันต้องเข้าใกล้0นะคะดังนั้นแบบเนี้ยเราจะไม่ได้เรียกมันว่าเป็นอินทิเกรลไม่ตรงแบบนะคะอันนี้คือการอินทิเกรลธรรมดาเลยดังนั้นตามการอินทิเกรลธรรมดาก็คืออะไรคะอินทิเกรต1ส่วน x ก็ได้อะไรล็อกฐาน e นะคะของ absolute x เนาะแล้วก็อินทิเกรตตั้งแต่1ถึง2นะคะซึ่งก็หาค่าออกมาก็จะเป็นอะไรล็อกของ2ลบล็อกของ1นะคะอ๋อโทษทีล็อกฐาน e ของ2ลบล็อกฐาน e ของ1นะคะซึ่งล็อกล็อกฐาน e ของ1ก็เป็น0ดังนั้นอันนี้ก็ตอบล็อกฐาน e ของ2นะคะอันนี้คืออันแรกอันแรกเนี่ยอินทิเกรตได้ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าบนช่วงที่เราอินทิเกรตเนี่ยมัน1ส่วน x มันไม่ได้มีปัญหาอะไรคราวนี้มาถัดมานะคะเป็นอันนี้เนี่ยจะกลายเป็นว่าเป็น1ส่วน x นะคะแล้วก็จาก0ถึง1นะคะช่วงการอินทิเกรตเป็นจำนวนจริงทั้งคู่นะคะเป็นจำนวนจริงแต่ว่ามีอะไรมี0ที่เป็นตัวปัญหาดังนั้นอันนี้นะคะเราจะเรียกว่าเราจะได้ว่ามันเป็นอินทิเกรลไม่ตรงแบบนะคะชนิดที่2เนาะก็คือฟังก์ชันเนี่ยมันไม่มีขอบเขตนะคะอันนี้เป็นแบบไม่ตรงแบบนะคะอันนี้ชนิดที่2นะคะอันนี้นะอันนี้พอมาตัวนี้บ้างนะคะครูปิ่นศรีตัวนี้นะคะจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยอินทิเกรตตั้งแต่1นะคะซึ่ง x มัน1ส่วน x มันมีปัญหาที่0ดังนั้นไม่เป็นไรแล้วแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเป็นอะไรคะเป็นอินฟินิตี้นะคะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นอะไรไม่ตรงแบบนะคะเป็นแบบชนิดที่1ก็คือช่วงการอินทิเกรตเนี่ยเป็นอนันต์ช่วงอนันต์นะคะอันนี้พอมาตัวนี้น่าจะเห็นแล้วเนาะมีปัญหาทั้งอะไรคะตัวฟังก์ชันที่ขอบ1เป็น0ด้วยซึ่งตรงนี้ไม่มีขอบเขตแล้วก็ช่วงการอินทิเกรตอีกด้านนึงเป็นอินฟินิตี้ด้วยนะคะงั้นอันนี้ก็จะเป็นไม่ตรงแบบชนิดที่3นะคะงั้นเราจะเห็นจากอันนี้เนาะว่าตัวฟังก์ชันนะคะเป็น1ส่วน x เหมือนกันหมดเลยนะคะแต่ว่าช่วงการอินทิเกรตเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นมันก็จะเป็นตัวดูว่ามันจะเป็นชนิดที่1ที่2หรือว่าเป็นแบบผสมหรือว่าจริงๆก็คือสามารถอินทิเกรตตามสูตรที่เรารู้มาได้เลยนะคะอันนี้คราวนี้ถ้ามันเป็นแบบที่เราเคยทำมาเนาะอย่างเช่นอันนี้เราก็เป็นไงคะอินทิเกรตหาค่าไปได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่ตรงแบบแต่ละชนิดล่ะวิธีในการทำยังไงนะคะมันก็จะมีไม่ตรงแบบชนิดที่1ไม่ตรงแบบชนิดที่2นะคะส่วนตอนผสมเนี่ยก็คือเอา2วิธีนี้มาผสมกันนั่นเองนะคะนั้นอันถัดมาก็คือจะมาดูอินทิเกรลไม่ตรงแบบชนิดที่1นะคะก็คือช่วงการอินทิเกรตเนี่ยเป็นบนช่วงอนันต์งั้นก็อินทิเกรลไม่ตรงแบบชนิดที่1 นะคะช่วงการอินทิเกรตเป็นช่วงอนันต์นะคะงั้นก็จะมีอะไรบ้างมีตั้งแต่ a ไปถึงอินฟินิตี้นะคะหรือว่าลบอินฟินิตี้มาถึง a หรือไม่ก็เป็นไงลบอินฟินิตี้ไปถึงอินฟินิตี้นะคะมี3อันแต่ละอันก็จะมีนิยามนะคะว่าทำยังไงบ้างงั้นเริ่มแบบแรกก่อนนะคะแบบนี้งั้นครูจะมี3นิยามในการทำนะคะแบบที่1นะคะเ
คราวนี้วิธีในการทำนะคะเป็นปกติของเวลาถ้าเราเจออินฟินิตี้นะคะก็คือแทนที่เราจะจาก a เนี่ยไปถึงอินฟินิตี้นะคะเราเปลี่ยนเป็นจาก a นะคะไปถึงค่า t ตัวหนึ่งนะคะแล้ว take limit เนี่ย t เข้าสู่อินฟินิตี้ประมาณนี้อย่างอันนี้พอจากอันนี้ลบอินฟินิตี้ไปถึง a นะคะก็เปลี่ยนเป็นอะไร a ไปถึง t นะคะแล้วก็ take limitt เข้าไปลบอินฟินิตี้นะคะส่วนอันที่3ลบอินฟินิตี้ไปอินฟินิตี้นะคะก็เอามี2ตัวละก็แบ่งช่วงก่อนนะคะแบ่งช่วงเป็นละลบอินฟินิตี้ไปถึง a แล้วก็บวก a ไปถึงอินฟินิตี้นะคะแล้วก็แต่ละอันนี้ก็กลับมาทำแบบ2อันนี้นะคะประมาณนี้อ่ะดังนั้นเริ่มแรกนะคะเอาอันแรกก่อนบทนิยามนะคะครูให้ a เป็นจำนวนจริงนะคะและ f นะคะเป็นฟังก์ชันที่มีขอบเขตนะคะที่มีขอบเขตและอินทิเกรตได้บนตัวนี้นะคะ a ถึง t แทนนะคะทุก t ที่มากกว่า a นะคะเพราะว่าถ้า t เป็น a เดี๋ยวอินทิเกรตมันเป็น0นะคะบอกว่าถ้าตัวนี้นะคะลิมิต fx นะคะเมื่อโทษทีเขียนผิดลิมิตของตัวอินทิเกรตเนาะเมื่อกี้นี้ fxdx นะคะ a เหมือนเดิมแต่เมื่อกี้ตรงนี้ที่เป็น infinity ตรงนี้เนาะเราเปลี่ยนเป็น t แทนนะคะแล้วเราเทค t ไปสู่ infinity นะคะบอกว่าถ้าตัวนี้เนี่ยมีค่านะคะเราจะกล่าวว่าอินทิเกรลไม่ตรงแบบตัวนี้นะคะ a ไปถึงอินฟินิตี้เนี่ย fx dx นะคะตัวเนี้ยลูกเข้านะคะก็คือได้ก่อนว่าลูกเข้านะคะนั้นจริงๆเวลาเป็นอินทิเกรลไม่ตรงแบบเนี่ยอย่างแรกก็คือเหมือนเช็คว่ามันลูกเข้าหรือว่าลูกออกนะคะคราวนี้พอได้ว่าลูกเข้านะคะถ้าเกิดว่าได้ว่าลูกเข้าเนี่ยก็จะได้ว่าไอ้ค่าลิมิตตรงนั้นน่ะก็คือค่าของอินทิเกรตนั่นเองนะคะดังนั้นก็คือสรุปได้ว่าไอ้ค่าตัวนี้นะคะ a ไปถึงอินฟินิตี้ของ fx dx เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับลิมิตนะคะเหมือน t เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ a ไปถึง t นะคะ fx dx นะคะก็คือถ้าค่าลิมิตหาค่าได้นะคะจะได้ว่าไอ้ตัวอินก็ไม่ตรงแบบอันเนี้ยก็คือมีค่าเท่ากับลิมิตนั่นเองนะคะแต่ถ้าตัวนี้ลิมิตหาค่าไม่ได้ไม่มีค่านะคะหรือหาค่าไม่ได้นะคะก็เราจะกล่าวว่าอินทิเกรลไม่ตรงแบบนะคะ a ไปถึงอินฟินิตี้ของ fx dx อันเนี้ยลูกออกนะคะสำหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นจากอินทิเกรตจาก a ไปถึงอินฟินิตี้นะคะคราวนี้เรามาดูอันถัดมาบ้างจากอินฟินิตี้ไปถึง a นะคะเดี๋ยวครูขอก๊อปอันนี้ไปวางอ่ะ
ดูอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งขอก๊อปมาวางเนาะอันถัดมานะคะเราจะมาดูนี่เป็นไปทีเอาเป็นจากลบอินฟินิตี้ไปถึง a บ้างนะคะซึ่งตอนที่เป็นลบอินฟินิตี้ไปถึง a อะค่ะเราก็มองเป็นอะไรตรงอินฟินิตี้มองเป็น t แทนนะคะไปถึง a แล้วก็เทคลิมิต t เข้าสู่ลบอินฟินิตี้แค่นั้นนะคะนั้นตรงนี้ครูจะเปลี่ยนบางอันเนาะก็ตามนิยามก็คือให้ a เป็นจำนวนจริงนะคะ f เป็นฟังก์ชันที่มีขอบเขตและอินทิเกรตได้บนตรงนี้เปลี่ยนแล้วนะคะก็คือเอาเป็นบนช่วง t ไปถึง a นะคะสำหรับอะไรทุก t ที่ต้องน้อยกว่า a นะคะแล้วก็ตรงนี้เนาะถ้าลิมิตตัวนี้นะคะอันนี้มันจากลบอินฟินิตี้เนาะครูก็จาก t ไปถึง a นะคะเมื่อ t เข้าสู่ลบอินฟินิตี้นะคะมีค่าเราก็จะกล่าวว่าอินทิกรัลไม่ตรงแบบตัวนี้นะคะลบอินฟินิตี้ถึง a เนี่ยลูกเข้านะคะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวครูลบอันที่ต้องเปลี่ยนก่อนก็คือเราก็จะได้ว่าถ้าลิมิตตัวนี้มีค่านะคะเราจะได้ว่าตัวนี้ลูกเข้านะคะเราก็เรียกไอ้ค่าลิมิตนะคะของอันนี้ t ไปถึง a นะคะของ t เข้าสู่ลบอินฟินิตี้เนี่ยว่าค่าของอินทิกรัลไม่ตรงแบบนะคะแบบลบอินฟินิตี้ไปถึง a นะคะแล้วก็จะได้ว่าไอ้ค่านี้นะคะสามารถหาได้โดยก็คือเทคลิมิต t เข้าไปสู่ลบอินฟินิตี้จาก t ไปถึง a นั่นเองนะคะส่วนถ้าเกิดว่า t ไปถึงลบลิมิตของ t ไปสู่ ลบอินฟินิตี้เนี่ยของอินทิเกรต t ถึง a นะคะไม่มีค่าเราก็จะกล่าวว่าไอตัวนี้นะคะลบอินทิเกรตตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึง a ของ fx เนี่ยลู่ออกนะคะอันนี้เป็นแบบจากลบอินฟินิตี้ไปถึง a ทีนี้เอาแบบที่3เลยละกันนะคะแบบที่3เนี่ยก็คือเป็นผสมกันเนาะแบบที่3นะคะแบบที่3ก็คือลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้นะคะก็คือเราบอกว่าบทนิยามให้ f นะคะเป็นฟังก์ชันที่มีขอบเขตและอินทิเกรตได้บนช่วงปิด AB นะคะสำหรับจำนวนจริง A ที่น้อยกว่า B นะคะแล้วก็บอกว่าถ้าตัวนี้นะคะอินทิเกรลไม่ตรงแบบลบอินฟินิตี้ถึง0ของ fx dx นะคะและ0ถึงอินฟินิตี้นะคะของ fx dx เนี่ยหาค่าลูกเข้านะคะใช้คำว่าลูกเข้าค่ะเรากล่าวว่านะคะอินทิเกรลลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ fx นะคะ dx ลูกเข้านะคะและค่านะคะก็คือไอตัวลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ fx dx เนี่ยค่าของมันนะคะก็จะมีค่าเท่ากับไอเราเอาแบ่งที่จุดศูนย์นะคะมาบวกกันนะคะก็คือ
ตอนอันนี้นะคะตรงลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เนี่ยนะคะเราก็แบ่งออกมาเป็น2อันก็คือเป็นลบอินฟินิตี้ถึงจุดหนึ่งนะคะไปบวกกับจุดหนึ่งถึงอินฟินิตี้ดังนั้นจริงๆอาจจะไม่ต้องเป็น0ก็ได้นะคะอาจจะเป็นตัวอื่นแต่ว่า0ก็อาจจะง่ายดีนะคะก็คือได้ว่าถ้าทั้ง2ตัวนี้ลูกเข้านะคะพอเอามาบวกกันก็จะได้ว่าตัวนี้ลูกเข้าดังนั้นนะคะถ้า2ตัวนี้มีตัวใดตัวหนึ่งลูกออกนะคะก็สรุปได้ทันทีว่าจากลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เนี่ยลูกออกนะคะก็คือว่าถ้าอินทิกรัลตัวนี้นะคะตรงนี้0ของ fx dx นะคะหรือตัวนี้0ลบอินฟินิตี้ของ fx dx เนี่ยลูกออกนะคะแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็พอนะคะลูกออกก็จะได้ว่าลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ fx เนี่ยลูกออกนะคะโอเคงั้นสรุปนิดนึงนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราจะดูตัวนี้นะคะ a ไปถึงอินฟินิตี้นะคะดูว่าหาค่าได้ไหมรู้ว่าลูกเข้าได้หรือเปล่าลูกเข้าหรือเปล่าเนี่ยก็คือไปดูอะไรแทนคะดูลิมิตนะคะอินทิเกรตจาก a ไปถึง t เมื่อ t เข้าสู่อินฟินิตี้ว่าหาค่าได้ไหมถ้าเกิดจะดูลบอินฟินิตี้ถึง a นะคะก็ไปดูอะไรจาก t ไปถึง a แทนแล้วก็ดูลิมิตว่า t เข้าสู่ลบอินฟินิตี้เนี่ยหาค่าได้หรือเปล่านะคะส่วนอีกอันนึงถ้าเป็นแบบผสมนะคะเป็นแบบผสมก็เป็นไงแบ่งไปที่จุดใดจุดหนึ่งนะคะก็ให้มันต่อกันเนาะแล้วก็ไปเป็นไงคะพิจารณาว่าอันนี้ลูกเข้าไหมอันนี้ลูกเข้าไหมนะคะก็คือโดยกลับมาดูจาก2วิธีเดิมนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างบ้างเนาะตัวอย่างนะคะจงพิจารณาว่าอินทิกรัลไม่ตรงแบบลูกเข้าหรือลูกออกนะคะถ้าลูกเข้าจงหาค่าของอินทิกรัลด้วยนั้นเริ่มแรกนะคะเราก็จะเห็นว่าอันนี้เนาะเราดูว่า fx ของเรานะคะก็คือตัวนี้1ส่วน 5xลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะตอนแรกเราก็ต้องดูก่อนว่า f ของเราเนี่ยมันมีขอบเขตแล้วก็อินทิเกรตได้นะคะบนช่วงอะไรตรงนี้เราจะมองเป็น1ถึง t เนาะ1ถึง t ก็คือดูบน1ถึง t นะคะซึ่งมันก็ได้นะคะเพราะว่ามันแทนตั้งแต่1เป็นต้นไปมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะตรงนี้เวลาเป็นเศษส่วนเนี่ยถ้าดูมีปัญหาก็คือดูว่าตัวข้างล่างเป็น0เมื่อไหร่ซึ่งตัวข้างล่างเป็น0เมื่อ x เป็น3ส่วน5นะคะแต่อันนี้เราเอาตั้งแต่1นั้นเราก็จะได้ว่า f ของเรานะคะมีขอบเขตนะคะและอินทิเกรตได้บนช่วง a ไป1นะคะตอนนี้ a ของเราคือ1แหละ1ถึง t นะคะสำหรับจำนวนจริง t ที่มากกว่า1นะคะนั้นเราก็เลยเป็นไงมาดูตัวนี้นะคะลิมิตของอินทิเกรตตั้งแต่1ถึง t นะคะนั้นก็มาหาค่าอินทิเกรตก่อนละกันนะคะอินทิเกรต1ถึง t ตั้งแต่ 5x ลบ3นะคะทั้งหมดยกกำลัง3dx นะคะอันนี้ก็มอง u นะคะเป็น 5x ลบ3เนาะดังนั้นมันก็เป็น1ส่วน u กำลัง3นะคะดังนั้นก็เป็น u กำลังลบ3ก็อินทิเกรต u กำลังลบ3นะคะนั้นก็จะได้เป็น u กำลัง
ลบ3บวก1นะคะก็เป็น 5x ลบ3กำลังลบ2ส่วนลบ2นะคะแล้วก็ดิฟตัวนี้มี1ส่วน5มาด้วยนะคะแล้วก็เราอินทิเกรตตั้งแต่และ1ถึง t นะคะก็แทนค่าเข้าไปนะคะอันนี้ครูดึงลบ1ส่วน10ออกมาก่อนนะคะแทนค่า t ไปครูกับลบ2มาอยู่ข้างล่างเนาะเป็น 5t ลบ3ทั้งหมดกำลัง2ลบกับแทนค่าที่1นะคะเป็น5 3 2 1ส่วน4นะคะงั้นเราได้อินทิเกรตตัวนี้มาเท่ากับนี้เราก็ไปดูค่าลิมิตเมื่อ t ไปสู่อินฟินิตี้นะคะอันนี้ก็คือมาดูลิมิตของตัวนี้ค่าคงที่ก็ดึงออกมานะคะก็เทค t ไปอินฟินิตี้นะคะซึ่งอันนี้เทค t ไปอินฟินิตี้เนาะค่านี้ก็เป็นค่ามากๆนะคะ1ส่วนค่ามากๆก็เป็น0นะคะดังนั้นผลนี้ก็จะเป็น0ไปนะคะแล้วก็อันนี้ลบ1ส่วน4คูณนะคะคูณกับลบ1ส่วน4ก็เกิดได้1ส่วน40นะคะแนนก็จะได้ว่าลิมิตหาค่าได้นะคะดังนั้นลิมิตหาค่าได้ก็เลยได้ว่าอันนี้นะคะ1ไปถึงอินฟินิตี้เนี่ยของ1ส่วน 5x ลบ3ทั้งหมดกำลัง3 dx นะคะลูกเข้านะคะและค่าของมันก็คือเข้ากับค่าลิมิตนั่นเองนะคะก็คือเท่ากับ1ส่วน40นั่นเองก็จะเสร็จข้อแรกนะคะมาตัวอย่างที่2นะคะจงพิจารณานะคะว่าอินทิกรัลไม่ตรงแบบลบอินฟินิตี้ถึง0นะคะ x คูณกับ2กำลังลบ x ยกกำลัง2dx นะคะลูกเข้าหรือลูกออกนะคะถ้าลูกเข้านะคะให้หาค่าด้วยนี้เราก็มาดูนะคะ fx ของเราก็คือ xคูณกับ2ยกกำลังลบ x กำลัง2นะคะซึ่งอันนี้ก็ช่วงระหว่างนะคะ t เนาะไปถึง0เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ตัวนี้ไม่มีขอบเขตอะไรนะคะก็คือเป็นฟังก์ชันที่มีขอบเขตนะคะ f มีขอบเขตและอินทิเกรตได้นะคะบนปิด t ถึง0นะคะเมื่อ t น้อยกว่า0นะเสร็จดังนั้นเราก็มาดูลิมิตของค่าอินทิเกรตเนาะจาก t ไปถึง0นั้นครูหาค่าอินทิเกรตก่อน t ไปถึง0คูณ x x คูณกับ2ยกกำลังลบ x กำลัง2 dx นะคะอันนี้ครูก็ให้ u อันนี้คิดหน่อยละกันนะคะครูให้ u เท่ากับลบ x กำลัง2นั้น du ก็เท่ากับลบ 2x dx นะคะนั้นก็จะเป็นตัวนี้อินทิเกรต x คูณกับ2ลบ x กำลัง2 dx นะคะก็เท่ากับอินทิเกรต x คูณกับ2กำลัง u เนาะ dx ของเราก็จะเป็นdu ส่วนลบ 2x นะคะอันนี้ก็ตัดไปอินทิเกรต2กำลัง u นะคะอันนี้ใช้สูตรตัวนี้อินทิเกรต a กำลัง x dx นะคะเท่ากับ a กำลัง x ส่วน
ล็อกฐาน e ของ a นะคะแล้วก็บวก c เนาะดังนั้นตัวนี้ก็อินดิเกตอันนี้ตัดไปแล้วนะคะ2กำลัง u ก็ได้เป็น2กำลัง u ส่วนล็อกฐาน e ของ2นะคะแล้วก็มีคูณลบ1ส่วน2ด้วยนะคะบวก c ก็แทนค่า u กลับนะคะ u ก็คือเป็น2ลบ x กำลัง2ส่วน2มีลบข้างหน้านะคะตัวนี้นั้นอันนี้เราก็ได้เป็นลบ2ยกกำลัง x กำลัง2นะคะส่วน2อ่อน2แล้วก็แทนที่ t กับ0นะคะดังนั้นครูดึงค่าคงที่ออกมาก่อนแทนค่าที่0นะคะลบ2ยกกำลัง0ก็เป็น1เนาะแล้วก็พอแทนค่าที่ t ก็เป็นลบด้วยลบ2นะคะดังนั้นเป็นบวกตัวนี้อ๋อตัวนี้ครูลืมลบนะคะได้เป็นอันนี้หรือเขียนใหม่ก็จะเป็น1ส่วน2ลอน2นะคะ1บวกกับ1ส่วน2กำลังที่กำลัง2งั้นเราก็มาดูค่าลิมิตลิมิตเมื่อ t เข้าสู่ลบอินฟินิตี้นะคะของตัวนี้ t 0 x คูณ2กำลังลบ x กำลัง2 dx นะคะก็เท่ากับลิมิต t เข้าสู่ลบอินฟินิตี้นะคะของ1ส่วน2ลอน2 1บวก1ส่วน2กำลังทีกำลัง2มาดูว่าค่าลิมิตอันนี้ได้เท่าไหร่ลิมิตอันนี้ค่าคงที่ค่าคงที่นะคะมาดูที่ตัวนี้พอ t เป็นลบอินฟินิตี้เนาะลบอินฟินิตี้ยกกำลัง2ก็เป็นอินฟินิตี้ประมาณนั้น2ยกกำลังอินฟินิตี้ก็คือ2ยกกำลังมากๆนะคะ1ส่วนมากๆก็เป็น0นะคะดังนั้นได้พจน์นี้เป็น0ดังนั้นก็เลยได้ค่าลิมิตของเรานะคะก็คือตัวนี้คือ1ส่วน2ล็อกฐาน e ของ2นะคะอ้อตรงนี้มีนิดนึงนะคะครูต้องดึงลบออกเนาะตรงนี้มีลบนะคะงั้นอันนี้ลบอันนี้ลบอันนี้ก็ลบนะคะงั้นก็ได้ค่าลิมิตของเราเป็นค่านี้นะคะงั้นก็เลยได้ว่าตัวอินทิเกรตนะคะตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึง0ของ x คูณกับ2กำลังลบ x กำลัง2 dx เนี่ยลู่เข้านะคะและก็ได้ด้วยว่าค่าของมันนะคะก็คือเท่ากับไอตัวค่าลิมิตนั่นเองนะคะก็ได้อันนี้มาอันนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ให้หาอินทิกรัลนะคะตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ของ x ส่วนสแควร์รูทของ2 x กำลัง2บวก1 dx นะคะดูว่าลู่เข้าหรือลู่ออกเหมือนเดิมถ้าลู่เข้าก็ให้หาค่าอินทิกรัลด้วยคราวนี้ตรงนี้เป็นลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราก็แบ่งที่จุด0เนาะงั้นเราก็ดู fx ของเราคือตัวนี้นะคะ x ส่วนสแควร์รูทของ2 x กำลัง2บวก1นะคะก็จะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงค่ามันไม่ได้ f ของเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่มีขอบเขตหมดนะคะก็คือ f เป็นฟังก์ชันที่มีขอบเขตและอินทิเกรตได้บน ab นะคะแล้วก็เราก็จะพิจารณา2ตัว
คะคราวนี้พอเป็นของอันนี้ถ้าเกิดได้ว่าลูกเข้าทั้งคู่นะคะก็จะได้ว่าตัวนี้ลูกเข้าแต่ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งลูกออกนะคะก็ได้ไปเลยลูกออกดังนั้นถ้าทำว่าลูกออกแค่ตัวเดียวก็ไม่ต้องทำตัวที่เหลือแล้วนะคะงั้นเราก็มาดูตัวนี้ละกันนะคะโอเคงั้นเราก็จะมาดูลิมิตนะคะของ t ถึง0แทนนะคะงั้นก็ไปหาค่า t ถึง0ตัวนี้ก่อนนะคะว่าได้อะไรงั้นมาทดนิดนึงนะคะหาค่าอินทิเกรต x ส่วน square root 2 x กำลัง2บวก1 dx นะคะอันนี้ครูให้ u เท่ากับ2 x กำลัง2บวก1ละกันงั้น du ก็เป็น 4x dx นะคะงั้นอินทิเกรต x ส่วนตัวนี้ก็จะเท่ากับอินทิเกรต x ส่วน u กำลัง1ส่วน2นะคะคูณกับ dx ก็คือ du ส่วน 4x อันนี้ก็ตัดไปนะคะดังนั้นอินทิเกรต u กำลัง1ส่วน u กำลัง1ส่วน2นะคะนี่ก็1ส่วนก็เป็นอินทิเกรต u กำลังลบ1ส่วน2นะคะบวก1ก็ได้เป็น u กำลัง1ส่วน2แล้วก็ส่วนด้วย1ส่วน2นะคะซึ่งก็จะคือ u กำลังออกคูแทน u กลับเลยละกันแทน u กลับ u ก็คือ 2x กำลัง2บวก1นะคะก็สแควร์รูทเนาะกำลัง1ส่วน2แล้วก็ส่วนด้วย2คราวนี้เราก็กลับมาตรงนี้นะคะก็คืออินทิเกรตออกมาได้สแควร์รูท 2x กำลัง2บวก1นะคะส่วน2อินทิเกรตตั้งแต่ t ถึง0อ่ะนั้นก็ดึง1ส่วน2ออกมาก่อนนะคะแทนค่า0ไปก็ได้เป็น1ส่วน2นะคะแทนค่า t นะคะก็จะเป็นสแควร์รูท 2t กำลัง2บวก1แล้วก็โทษทีครูดึง1ส่วน2มาแล้วนะคะแทนค่า0ก็เป็น1นะคะแทนค่า t ก็จะเป็นสแควร์รูท 2t กำลัง2บวก1งั้นเราก็มาดูค่าลิมิต t เข้าสู่ลบอินฟินิตี้นะคะของตัวนี้เป็นลิมิตของ t เข้าสู่ลบอินฟินิตี้ของ1ส่วน2 1ลบตัวนี้ก็อันนี้นะคะพิจารณาค่า t เข้าสู่ลบอินฟินิตี้เนาะลบอินฟินิตี้กำลัง2นะคะเป็นอินฟินิตี้เนาะเอา2คูณก็อินฟินิตี้บวก1ก็อินฟินิตี้ถอดสแควร์รูทก็ยังค่าเยอะอยู่นะคะคราวนี้มีลบข้างหน้าก็กลายเป็นลบอินฟินิตี้แล้วอันนี้พวกนี้ก็ลบนะคะดังนั้น อันนี้เราได้ลบอินฟินิตี้นั้นได้ค่าลิมิตเป็นลบอินฟินิตี้นะคะดังนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่าตัวนี้นะคะลูกออกก็คือจากลบอินฟินิตี้ถึง0นะคะของ x ส่วนตัวนี้ 2x กำลัง2บวก1 dx นะคะลูกออกนะคะพอได้อันนี้ลูกออกนะคะก็ไม่ต้องไปทำตัวที่เหลือแล้วนะคะได้ลูกออกก็เลยสรุปได้ว่าลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้นะคะของ x ส่วนตัวนี้ 2x กำลัง2บวก1 dx นะคะลูกออกโอเคเราน่าจะเห็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะก็เดี๋ยวสำหรับชนิดที่2กับแบบผสมนะคะเดี๋ยวครูจะลงให้เป็นคลิปถัดไปนะคะสำหรับอันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันนะคะขอบคุณค่ะ